ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีประสานราชการฝ่ายไทยขอเปิดด่านระบายแรงงานชาวเมียนมาที่ตกค้างกับประเทศค่ะหลังจากที่ทางการไทยจะมีการปิดด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2บ้านวังตะเคียนตำบลท่าไสลวดอำเภอแม่สอดเพื่อป้องกันแรงงานเมียนมาไหลกลับไม่หยุดแต่ไม่สามารถต้านได้เพราะว่าเช้าวันนี้มีแรงงานชาวเมียนมากว่า 3,000 คนมายืนขอหน้าประตูทางเข้าสำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งบางส่วนมารอตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาทำให้ถนนทางเข้าเต็มไปด้วยแรงงานเมียนมาและรถบัสจำนวนมากที่มาส่งผลให้การจราจรติดขัดจนกระทั่งเวลาประมาณ 7:00 นจึงมีการเปิดด่านชั่วคราวเพื่อระบายฝูงชนของแรงงานชาวเมียนมาเข้าไปในพื้นที่ด่านตรวจลงตรามีการระดมตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรแม่สอดตำรวจตระเวนชายแดนที่346ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4อส.อำเภอแม่สอดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตากจำนวนนับร้อยนายมาจัดระเบียบและรักษาความสงบการเปิดด่านชั่วคราวในครั้งนี้เนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมามารอข้ามแดนแต่ข้ามไม่ได้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาได้ประสานมาทางนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้ช่วยแก้ไขส่งคนกลับประเทศจึงมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากแล้วมีมติผ่อนผันเปิดด่านชั่วคราวเพื่อระบายแรงงานชาวเมียนมาที่ตกค้างกลับประเทศให้หมดภายในวันนี้เท่านั้น